วันนี้ก็มาดูสู่เรื่องพระเอกที่เราจะนั่งคุยกันนิดนึงแล้วกันนะก็เป็นรายงานของสื่อแทบจะทุกฉบับเลยดีกว่าไม่ทั้งนอกวงการในวงการก็รายงานหมดนะว่าบแอนด์เอาละฮะยอมเสียค่าปรับนะครับก่อนจะไปถึงยอมเสียค่าปรับไปดูข่าวหัวข่าวของวัชกรูก่อนนะครับบอกบแอนดเนี่ยยอมแล้วนะครับบอกว่าเอ่อยูก่อนมีการกล่าวหาบอกบแอนเนี่ยมีการอนุญาตให้พวกไอซิดเอากอิดะฮามาสโอนเงินผ่าน,นบแนนดผมเข้าใจว่า ผมเข้าใจว่าการทําอันเนี้ยน่าจะจนด้วยหลักฐานด้วยนะน่าจะมีการเขาเรียกว่าจนด้วยหลักฐานก็คือหลักฐานทาง DOJ ที่กระทรวงยุติธรรมหามากรตาตอสหรัฐนี่มันบี้กัน3ามหน่วยงานนะที่ฟ้องใบแนนครั้งนี้เนี่ย CFTC ฟ้องใบแนนกรตาตสหรัฐ SEC ฟ้องใบแนนแล้วก็มีกระทรวงยุติธรรม DOJ ที่ฟ้องใบแนนรวมไปถึงครั้งนี้มีคุณเจเน็ตเจเลนด้วยคือเชอร์เชอรี่นะกระทรวงการคลังก็มายุ่งมีบทบาทกับเรื่องนี้พอสมควรเพราะว่าแกก็พูดเรื่อง ฟอกเงินฟอกเงินเนี่ยเยอะนะแต่แกไม่ได้พูดคําว่าใบแนนนะแต่ว่าวันนี้ก็มาแล้วนะก็บทบาททุกคนมาเต็มที่จัดหนักใส่ใบนั้นเต็มๆนะฮะผมเข้าใจว่าน่าจะมีหลักฐานที่มันค่อนข้างรัดตัวชัดอยู่พอสมควรนะ,ะว่ามันคงจะจะเป็นการพูดถึงฮามาสเยอะนะว่าฮามาสใช้ใบแนนในการอ่อนเงินนะเขาก็เลยเรียกว่าเป็นการฟอกเงินแล้วกันนะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีการสั่งปรับนะฮะจำนวนเงินเนี่ยรวมๆหลงจงเนี่ย ประมาณ4,000กว่าล้านดอลลาร์สหรัฐโคตรเยอะนะฮะนี่คือการปรับครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์วงการ Exchange Cryptocurrency ที่มีมาเลยนะสำหรับการเอ,อรอตรอตลสหรัฐเรียกว่าปรับครั้งนี้เนี่ยรวยรัฐบาลรวยนะฮะอเมริกาหาเงินเข้าได้อีก4,000กว่าล้านนะฮะจากการปรับครั้งนี้นะฮะแล้ว มันยังไม่จบเพราะว่าอะไรเพราะว่าอันนี้มันยังเป็นแค่กระทงการฟอกเงินเท่านั้นนะมันยังมีกระทงอื่นๆเรื่องของอะไรอะรีจิสเตอร์ไม่ครบอีกสิกระทงที่กรตาสาระ,ะนั่นต้องไปสู้คดีอีกแต่ว่าอันนี้กระทงนี่ก่อนกระทงฟอกเงินที่ปล่อยให้อาซิดเอากออิดะฮามาสใช้ในการโอนเงินเนี่ยอันนี้ b บ n a น c e จะต้องโดนปรับ4,000กว่าล้านเลยนะฮะยังไม่รวมถึงการที่จะต้องเขาเรียกว่าอะไร เอากาไรในปีเก่าๆชดเชยนะผมไปอ่านมาลึกๆเนี่ยเหมือนจะมีการฟ้องต่อแล้วก็ใบนั้นเนี่ยจะถูกเล่นไปถึงการเอากําไรเก่าออกมาไม่รู้แหละจะมีสูตรคํานวณว่าก่อนหนะ้านี้ที่คุณทําผิดมาตลอดหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยมันต้องชดเชยด้วยกําไรอะไรบางอย่างเนี่ยแหละนะผมผมว่าฟังแล้วก็แบบเครียดแทนนะหนักนะหนักพอสมควรมันจะใช้สูตรไหนนะเหมือนโดนปรนกันเลยนะก็ ใบนั้นเนี่ยก็จะต้องหนักหนานิดนึงแล้วกันนะล้นปรับไม่เท่าไหร่ฮนะที่ผมเคยวิเคราะห์ไปเมื่อวานว่าไอ้ปรับอะไม่เท่าไหร่ต่อยใบนั้นยอมจ่ายจริงๆอะคำถามคือจบไหมนะฮะมันจะไม่จบสินะฮะเพราะว่าวันนี้มันมีเรื่องของโทษคดีอาญาด้วยนะแล้วก็เมื่อไปพิตี้นะการยอมจ่าค่าปรับคือการยอมรับผิดนะเพราะว่าถ้าคุณไม่รับผิด แล้วคุณจะไปจ่ายค่าปรับทําไมนะค,คุณก็ต้องรับผิดก่อนถูกปะไปพิจิตร์กันเพราะเพจิตร์กันก็คือการยอมรับแล้วละ่ะเพอยอมรับแล้วเนี่ยโทษมันมานะมันก็จะมีเรื่องของโทษอาญาที่ตามมาด้วยนะครับใครเป็น c ีอล่ะซีซไม่ใช่ซีซคนเดียวนะจริงๆผู้บริหารทั้งหมดที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะโดนด้วยนะครับแต่พวกเราจะรู้จักซีซีซะเป็นหลักก็จะพุ่งประเด็นไปที่ซีซีนะครับงั้นซีซีจะมีโทษอาญาไปด้วยนะนะนี่คือสิ่งที่น่าสนใจนะ เมื่อวานก็เป็นเนี่ยเห็นไหมมอลโอเวอร์ More over, he pleaded guilty นะครับคือยอมรับผิดนะ pleaded ือยอมแล้วนะยอมรับผิด the development นะครับ has lead to cosmic uh it's long time the CEO a head นะก็คือซิซี่เนี่ยอยู่นำไบนาะนมานานยาวนานนะครับ and has resigned for his position ก็คือยอมลาออกเรียบร้อยแล้วนะครับยอมลาออกแล้วก็จะ plead guilty นะฮะ uh, พาดหัวข่าวผมใช้ว่าวางแผนจะลาออกเพราะว่ามันยังไม่ได้มีเอฟเฟกเป็นอย่างเป็นทางการแต่ว่าเขาก็พูดมาเรียบร้อยแล้วว่าเขาจะลาออกนะฮะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันมันยังไม่มันต้องมีบอร์ดอภิปรูฟอีกแล้วมันก็เลยจะเรียกว่าลาออกเป็นทางการแล้วกันนะฮะแต่ว่าคิดว่าคงไม่พลาดแล้วละพูดมาขนาดนี้คงต้องลาออกจริงๆแล้วถ้าไม่ลาออกก็อะกอะไรอยู่นะฮะเดี๋ยวรอมีผลบังคับใช้เขาลาออกแล้วก็แล้วยังไงต่อแล้วเนี่ยหนึ่งคือความเป็นห่วงของไบแนนว่า ลาออกแล้วใครจะมานำนะคนมานำก็มีแล้วล่ะเดี๋ยวเราไปว่าถึงคนนำอีกทีนึงนะฮะต่อนะฟอสกูลูยังมีการรายงานอีกว่าคอมเมนต์เนี่ยแบรน่อซิซี่นะ from engage managing binance o p e r a t i o n เพราะหลังจากลาออกเสร็จปั๊บเนี่ยร,รัฐบาลสหรัฐเนี่ยเข้าควบคุมทันทีเลยนะแบน,นทันทีไม่ให้ซิซี่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการบ n นั้นอีกนะ managing operations นะนี่ใช่ไหมมัน เป็นช็อตๆเลยนะหนึ่งคือเสีย4 0 0พกว่าล้าน2คือลาออก3คือไม่ใ네ห้ไปยุ may, so so ่งอีกนะครับ4ี่คือเสี่ยงจะโดนโทษด้วยนะโดนโทษสิปีนะครับนะครับตอนลาออกเนี่ยมันยังมีอํานาจหลงเหลืออยู่ไหมแล้วก็ยังอำนาจใต้ดิน่คุณก็รู้นะเขาก็มีหุ้นมีเฮิรนมีมันอยู่แล้วนะแล้วยังไงต่อนะนี่คือสิ่งที่ผมว่ารัฐบาลสหรัฐไม่ปล่อยไม่ปล่อยต้องเล่นใ้ถึงที่สุดนะก็การวิเคราะห์ครั้งนี้เนี่ย มีการเชื่อมโยงไปถึงเคสที่ใกล้เคียงกันคือ Bit Max นะฮะ BitMax เนี่ยเ,เคยโดนกรตตอสารัฐแลวก็กระทรวงยุติธรรมเนี่ยเล่นแบบนี้มาก่อนนะแล้วสุดท้ายเนี่ยก็นำพาไปสู่การ p r e g u i l t y นะการ p r e g u i l t y ก็คือการยอมรับผิดเนี่ยคล้ายๆกับเคสของใบแนนที่เกิดขึ้นนะฮะมันดันไปเกี่ยวข้องกับคดีอาญา1น,นะฮะคือสุดท้ายแล้วเนี่ยมันไม่รู้ว่ามันด้วยตลาดหรือเปล่านะแต่ว่าพอพรีคิวตีแล้วสุดท้ายบิ t แม็กเองก็ไปต่อไม่ได้อยู่ดี นะฮะเขเลยมีการตั้งคําถามว่าเออแล้วใบแนนะอ่ะมันใบแนนนี่ก็สเต็ปท่าเดียวกับบิตแ a ็กเนี่ยจะมีเหตุการณ์อย่างนั้นเกิดขึ้นไหมคือหนึ่งคือก็ลาออกเนี่ยแบบนี้แหละนะยอมรับผิดจ่ายตังแล้วแต่สุดท้ายแล้วมันก็ไม่เกิดขึ้นนะคือคือยอมปรับแล้วแต่ว่ามันไปต่อไม่ได้ปรับแล้วมันไปต่อลําบากนะครับแต่ใบ n นนเนี่ยโดนปรับเพื่อจะไปต่อมันจะได้ไหมนะอันนี้คือคําถามนะ jail time ก็คือติดคุกอะนะฮะวางเันเถอะนะแล้วผมไปเช็คโทษมาแล้วประมาณ10ปีถ้าสูงสุดเนี่ยแล้วแต่ศาลจะตัดสินแล้วกันผมบอกไงว่าจ่ายแล้วมันจบไหมนะเขาถึงบอกว่า is this enough นะแล้วไอ้ที่ที่ทำขนาดเนี้ยลาออกจ่ายตังค์ property แล้วมีสิบไปโดนโทษอาญาเนี่ยมันพอแล้วไหม enough ไหมนะฮะก็บอกว่ามันค่อนข้างลำบากหมือนกันนะ เมื่อกี้ที่วิเคะห์ามาเนี่ยเพราะมันมีโดนกัดกินอยู่3หน่วยงานที่ผมไลฟ์ฟังถูกไหมหนึ่งคือ DOJ ครั้งเนี้ย DOJ เป็นประธานหลักเลยนะที่เล่นเรื่องการฟอกเงินเนี่ยเรียกขนั่งเย็นเล่นเนีเ่ยต้องออกมาออกมายืนยืนข้างหลังตอนต่บแถลงการเลยนะแล้วก็มีอันไหนสัมภาษณ์ด้วยนะนานๆจะเห็นเย็นเล่นออกมาเล่นเล่นเอ็กชแนนดใดเอ็กชแนหนึ่งอย่างอย่างเป็นพิเศษนะเรียกว่า หนักจริงๆนะอีซี่นี่คือเป็นเป็นอะไรที่อเมริกาไม่ชอบมากๆเลยเอยางี้ดีกว่านะมันค่อนข้างชัดเหลือเกินนะแล้วก็แมมันมี3หน่วยงานอะนะวันครั้งนี้ดีโอจจัดหนักนะฮะเป็นผลงาน DOJ เลยได้ตังค์ไปเยอะนะสี่พันกว่าล้านเนี่ยแล้วเดี๋ยวมีการแบ่งกันด้วยนะสามหน่วยงงหน่วยงานเนี่ยได้ตังค์กันด้วยนะแล้วก็ยังไม่พอนะฮะกระทงต่างๆของเอเอสอีซีที่ฟ้องไปเนี่ยยังไม่จบนะเรื่องของการเอ่อขายเหรียญใช่ไหมออเอชเชนที่เรารู้กันอยู่นหละเหรียญที่ไม่รีจิสเตอร์ที่่่่่ SEC Security เชชือวามมันไใ มันไม่ใช่ security เออมันมันคือ security พอดีนะมันจะต้องมา register แต่ว่าคุณไม่ได้ register แล้วคุณก็ไปเทรดกันมั่วซั่วอย่างเงี้ยไอ้ตรงนี้เนี่ย SEC จะปรับนะแล้วถ้าไปผิดคุยตี้หรือไปไปเขาเรียกว่าอะไรไปยอมรับผิดนะซึ่งอันนี้ผมว่าบนั้นคงไม่ยอมรับผิดหรอกคงต้องสู้คดีไปแต่ถ้าสู้ไปถึงที่สุดแล้วมันผิดขึ้นมาจริงๆนะคุณโดนย้อนหลังอ้วกเลยนะเช่นเอ่อกำไรทั้งหมดที่ที่บีแอนได้ไปจากคู่เทรดนี้ตลอดหลายปีที่ผ่านมามันแทบจะต้องคืน รัฐบาลสหรัฐนะนี่มันอาจจะเป็นการปรับที่แบบคือไม่ได้ปรับเพื่อเพื่อให้ไปต่อนะมันคือการปรับเพื่อปิดคุณเลเทะเลยเนะี่ยเพราะฉะนี้ช่วงนี้มันก็เลยเกิดความกังวลแบบสุดๆเหมือนกันนะสำหรับใบแนนนะเพราะว่าหนึ่งคือหัวเรือหายจ่ายตังค์ไม่เท่าไหร่นะหัวเรือมันหายแล้วก็คนใหม่มาเนี่ยความเชื่อมั่นเนี่ยหลายคนก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้ให้ความสำคัญตรงนั้น่อยเพราะอะไรครับเพราะว่า ถึงแม้ซิซี่เนี่ยจะป,ปูทางมาโดยตลอดนะบอกว่าทุกวันนี้ผมแทบไม่ได้ยุ่งอะไรแล้วผมไม่ได้บริหารอะไรแล้วคือเขาพยายามปูแนวนี้มาตลอดว่าต่อให้ไม่มีเขา b บแ a นซ์ก็ไปได้นะแต่ว่าอย่างไรก็ดีนะฮะคนก็ยังติดซิซี่อยู่ดีนะครับแล้วก็สังเกตว่ามีอะไรอะไรจะเกี่ยวกับ b i แ a นซ e มันจะไปดูใครละฮะมันก็ต้องไปดูซิซี่พูดแล้วจะทํำยังไงให้ปัญหานี้ไม่เกิดขึ้นผมบอกได้เลยว่าลุมกินโตจีนนะครลงไปดูข้างล่างนิดนึงนะว่าเกิดอะไรขึ้นกับเองเงิน4,800 4,300ล้านนี่ฮะนี่ไม่ได้พูดเล่นนะแบ่งเงินเป็นแบบเป็นล่ําเป็นสันกันเลยนะนี่เห็นไหมเขาบอกว่า money from fine นะครับก็คือเงินที่มาจากค่าปรับครั้งนี้จะถูกแบ่งออกเป็น3ส่วนส่วนนึ่ง DOJ เอาไปส่วนที่2 s e s อ่ uh, CFTC เอาไปส่วนที่3ก็ Arthur Agency Agency คนอื่นก็จะเอาไปรวมไปถึงเซกกรตตสารัฐด้วยนะครับแต่ว่าครั้งนี้กรตตจะได้น้อยหน่อยเพราะว่าเอกระทงของกราตต์ยังไม่ทิ้นสุดมันยังถูกฟ้องกันอยู่แต่ครั้งนี้ DOJ เอาไปเยอะมากนะกระทรวงยุติธรรมคนที่ได้ไปไม่ได้น้อยหน้าไปกว่าใครคนอื่นก็คือคนนี้แหละ Treasury Department นะฮะ Crime ก็ค,คกือ j a น e t เยนเล่นนะเยนเล่นนะกระทรวงการคลังได้ไปนะครั้งนี้3.4บิลเลียนนะโอ้โหจาก4 0 0 0 0พันกว่าเอาไป3 0 0พันกว่านะเรียกว่าเยนเล่นนี่ ได้ได้อันนี้ส่งไปด้วยนะก็ได้ตังมาเยอะอยู่พอสมควรนะแล้วก็900ากว่าล้านเนี่ยจะส่งไปให้่ย o i f i c e o o r o r g n g s s s t s t s n t r t r o l แล้วก็จะโดนด้วยแบงก์เซ e เร t แอคอ,อะไรเงี้ยก็นะว่าไปก็แบ่งตามหน่วยงานไปเรื่อยๆเลยนะเนี่ยออกมาแถลงการเย็นเล่นต้องอยืนนัางหลังด้วยเลยนะเดี๋ยวไปฟังหน่อยนะเรียกว่าเป็นเป็นข่าวเป็นข่าวพอสมควรแล้วก็ใหญ่ ใหญ่จริง world largest cryptocurrency เราไม่เห็นนะบ่อยครั้งที่รัฐมนตทีว่าการกระทรวงการคลังอย่างเย็นเล่นออกมาด้วยตัวเองอยู่อย่างนี้แล้วก็แบกเต็มที่กับการแถลงข่าวใส่กับเอ็กชเชนแค่เจ้าเดียวเองนะฮะนี่ไม่ใช่นี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆละนะฮะต้อง ขยายความไปค่อนข้างใหญ่พอสมควรก็อเรื่องของโครงสร้างการบริหารจัดการของรัฐบาลนะแล้วก็เรื่องของไอ,ไอตัวกฎหมายที่ว่าเนี่ยมีเอาไว้จัดการไอ r ้อปอเรกรามนะคืออาชญากรรมทางไอข้อปอเรเนี่ยแหละนะฮะก็ใบนั้นนะครับตัดสินใจที่จะยอมรับผิดแล้วนะฟรีทิวตี้ก็คือยอมรับผิดเรียบร้อยแล้วก็เรื่องของแบงก์ไอซิลคีแอคเนี่ยนะฮะไม่มีการ เขาเรียกว่าอะไรดี register หรือลงทะเบียนนะสำหรับการ money laundering อ่ะการ money transaction คือการโอนเงินนะครับคือเกระทงที่ที่โดนอยู่นี่คือการโอนเงินล้วนๆนะฮามาสไปปล่อยให้ฮามาสโอนนะไปปล่อยให้นั่นแหละนะหลายๆเจ้าโอนโดนนะฮะแล้วก็กระทบถึงความมั่นคงของชาติเลยนะคือเล่นเล่นใหญ่ไปไกลแล้วนะนี่คือนิ้นี่คือจำนวนค่าปรับที่เราปรับมากที่สุด เท่าที่เราเคยปรับมาแล้วนะจากบริษัทใดบริษัทหนึ่งเนี่ยไอ้คอร์ปอเรทเนี่ยนะโอ้สุดยอดจริง <Yeah. S 1> แล้วก็หลังจากนี้นะฮะก็ใบั้นจะต้องให้ความร่วมมืออย่างแข็งข,ขันนะแล้วก็เอาแอคทิวิตี้ต่างๆเนี่ยส่งให้เจ้าหน้าที่นะเอเจนซี่ดูนะ by, Law. แอคทิวิตี้บายเอ็กเรควายดบาอลครับนนี้ประโยคนี้สำคัญนะหลังจากนี้จะมีการขุดคุยเรื่องราน a c คชันทั้งหมดของ b บแนนนั้นนะครับนี้จะต้องรีวิวราน a c คชันทั้งหมดต้องให้ดู นะฮะอาจจะมีกระทงอื่นเพิ่มด้วยหรือเปล่าจะต้องรีพอร์ตเอ่อเ s ตพิชเชสนะฮะคือทรานซคชันที่น่าสงสัยหรือกิจกรรมที่น่าสงสัยให้กับหน่วยงานรัฐได้รับรู้นะฮะนี่ผมไม่แน่ใจว่าไปค้นข้างในอีกแล้วจะไปเจอรัสรงรัเสเซียยูเคนอะไรด้วยหรือเปล่านะทัางเก็ว่านี่ยังไม่มีใน,ใน,ใ,นในกระทงนะเนี่ย individual who run them นะก็คือชัดเลยนะบอกว่านอกเหนือจากกระทงที่บริษัทจะผิดแล้วเนี่ยกฎหมายเนี่ยยังมีการครอบคลุมไปถึงผู้บริหารผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการทํากิจกรรมนี้นั่นก็หมายถึงซิซี่ที่เป็น c ีอในฐานะ c ีอคุณก็ผิดด้วยแล้วก็ผู้บริหารทั้งหมดทั้งเซ็ตโดนด้วยนะฮะในฐานะของซีอแล้วทําผิดกฎ Federal Law นะในฟินแนนเชียลอินสติเนี่ย <and S 1> เกี่ยวกับการาฟอกเงินเนี่ยซิซี่ลาออกจากออสซายยูไนเต็ดสเตทนะฮะแล้วก็ยอมรับผิดในช่วงชาาวันนี้ที่ผ่านมา เป็นเรื่องที่ตกใจหลายวงการเหมือนกันนะแล้วก็มีบทสัมภาษณ์เนีซิซี่ไม่ได้ไม่สัมภาษณ์หรอกนะแต่ว่ามีคนมาเล่าให้ฟังว่าตอนอยู่ใน Federal Court เนี่ยสิ่งที่ซิซี่พูดนะเดี๋ยวผมหาประโยชน์ที่ซิซี่พูดก่อนนะ่าสนใจมากนะว่าเขาพูดเอาแบบไม่ได้ปรุงแต่งเลยนะเอาคำพูดที่เขาพูดในคอร์ทในศาลเนี่ยเขาพูดว่าอะไรทำไมอยู่ดีโดนลบไปแล้วละลิก์นั้นอนะแต่ผมจำได้คร่าวๆนะอันนี้เอาเท่าที่ผมรีคอร์ดเวอร์เมมอรีอาจจะคำพูดไม่เป๊ะๆนะเขายอมรับว่าเขากลัว เขากลัวที่จะต้องมามาเิจกิวตี้นะแต่เขาก็ผมต้องการจะเอ็นนะผมอยากจะจบจบไอไซเคิลบ้าๆเนี่ยแบบประมาณแต่ไม่ใช่เขา,า, ive, เขาใช้ว่า l i ไลฟ์เขาใช้คำว่าไลฟ์นะจบชีวิตไอแบบเนี้ยไม่ได้จบชีวิตด้วยการฆ่าตัวตายนะจบชีวิตอะไรแบบเนี้ยให้มันจบสทัทีแล้วก็เคลียร์ตัวเองอะไรเงี้ยเพื่อจะได้หลุดตรงนี้แล้วก็ไปต่ออะไรเงี้ยนี่คือสิ่งที่ประมาณนั้นนะก็เลยเป็นเหตุผลที่ให้มา p ิจกิวตี้วันนี้นะฮะ งั้นก็เดี๋ยวว่ากันแล้วอันนั้นที่ผมเขารีคอร์ดไว้ได้นะถ้าผิดพลาดไปกันนะเพื่อนๆเจอคําพูดเป๊ะๆก็ออกมาแล้วกันเดี๋ยวผมจะลองไปหาดูอีกทีหนึง่งครบละนะงั้นสรุปเลยแล้วกันนะเรื่องของ BNB เป็นเรื่องที่ทุกคนจะต้องจับตามองนะเพราะว่ามันกระทบไม่ใช่แค่เพียงวงการคริปโตเคอเรนซีนะกระทบ everything จิงๆเบลนี่คือการปรับครั้งที่ใหญ่ที่สุดในมุมของคอร์เปอเรทของอเมริกาเลยนะไม่มีประวัติศาสตร์ข้างในปรับ T ีพันกว่าล้านเยอะขนาดนี้แล้วมีแนวโน้มว่าจะมีการปรับต่อ อย่างที่สองที่ต้องไปลุ้นคือเรื่องของโทษอาญาของซิสซี่สามคือไม่มีซิสซี่แล้วใบนั้นไปไงต่อนะฮะแล้วก็เราเห็นเรื่องของเอสาหลักคริปโตอย่างเอ็กเชนเนี่ยที่เปลี่ยนมือแล้วมาเปลี่ยนมืออีกถ้าใครอยู่ในวงการมนนานานๆจะเห็นมันก็เปลี่ยนเบอร์หนึ่งไปเรื่อยๆนะฮะวันนี้จะเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นกับไบแนนหรือเปล่าแล้วเกิดเนี่ยแล้วใครจะทําอะไรต่ออย่างไงที่ไหนอย่างไรไนะก็กระจายความเสี่ยงดีๆแล้วกันผมคงไม่ต้องพูดว่าไบแนนมันจะเป็นยังไงนะฮะ ก็รับไปไหนดีพี่ผมไม่รู้ว่ะตอนนี้คือมันเป็นช่วงโดนเลกูเลตนะผมบอกแล้วว่าถ้าขึ้นมันจะไม่สงบหรอกถ้าไม่โดนเลกูเลตให้มันจบๆนะฮะใบนั้นเลือกที่จะต้องเดินเส้นทางสายบริสุทธิ์สายบริสุทธิ์ย้ำนะบริสุทธิ์ในที่นี้คือต้องโดนเลกูเลตเพราะฉะนั้นมันไม่แปลกที่จะต้องเอาไอ้ที่เคยทําในอดีตเนี่ยมาเคลียร์มันหมดนะเพราะว่าในช่วงที่มันยังเป็นสีเทาๆอยู่เนี่ยมันก็ตอบยากนะอย่างนี้เล็กถูกกฎหมายผิดกฎหมายเพราะกฎหมายมันไม่ชัด นะก็จะอาจจะต้องไปสู้คดีในตรงนั้นหรือเปล่าว่าตอนนั้นก็มันก็ไม่ชัดนะไบแนนก็ไม่ดูว่าอันไหนมันคืออะไรนะก็ต้องไปสู้คดีตรงนั้นแต่เนื้อสิ่งอื่นใดเนี่ยการสู้คดีจะทําให้ทุกอย่างชะลอตัวลงโดยเพาะยิ่งใบแนนก็จะโดนชะลอตัวด้วยเช่นเดียวกันนะการอะดอปชันของใบแนนก็ยังเป็นคําถามต่อมาว่าโอ้โหรั้สภาพอย่างนี้จะไปอะดอปอะไรเยอะแยะนะฮะ แสดงความเป็นห่วงพอสมควรแล้วเผอิญมันมีเด่นอยู่เจ้าเดียวไงมันไม่มีเจ้าสองเจ้าสาที่มันแบบพร้อมจะมาเทคโอเวอร์ไบนันมันยังไม่ใช่นะโบรุ่มส่วนใหญ่ยังอยู่ในนั้นอยู่นี่แหละคือจุดหนึ่งที่น่าเป็นห่วงสำหรับวงการคริปโตนะว่าถ้ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วมันไปที่ไหนเพราะไอ้สองสามนี่ก็ยังดูไม่เป็นยังไปเวนบุ้นอยู่นะก็ต้องรอลุน้นรอลุ้นนะว่าเกิดอะไรขึ้นช่วงนี้จะทําอะไรก็ระวังตัวเองหน่อยขยับขยับนะอยู่ในเซกเทรดเทรดอะไรเตือนเตือน,นนิดหนึ่งบางทีเทรดเกือบตาย มาเสียอะไรเรื่องปัญญาอ่อนแบบเนี้ยนั่นก็ไม่ดีนะประมาณนั้นโอเคขอบคุณพี่คุณประยุทธ์นะครับสำหรับซูเปอร์แชทนะเมื่อกี้ผมลืมขอบคุณนะแล้วก็มีใครลืมขอบคุณอีกว่ของคุณคุณปีเตอร์ขอบคุณไปแล้วนะครับขอบคุณเพื่อนๆมากเลยนะครับถ้าชอบเออเขาเรียกว่าอะไรถ้าชอบออคอนเทนต์แบบนี้นะครับที่มาเล่ากันแบบขยี้กันแบบนี้นะแล้วก็ ไลฟ์ปีเดประเด็นแบบนี้นะครับก็ฝากกดไลด์ด้วยนะใครคนฟังกันนี้เป็นพันเลยนะพันกว่าคนไม่กดไลค์ให้ได้ก็เสียใจนะกดไลค์หน่อยนะครับเป็นกาลังใจให้ด้วยแล้วก็ใครอยากสนับสนุนช่องก็ยินดีนะครับกดปุ่มจอยด้านล่างนะครับรายการก็ยังไม่ได้มีสปอนเซอร์อะไรนะก็มีเพื่อนๆเน,นี่ยที่เป็นสปอนเซอร์ก็คอยสนับสนุนผมผมก็ตั้งใจจะเก็บทุนทรัพย์เนี่ยมาทำรายการให้เ,เพื่อนๆแบบนี้ทุกวันไปเรื่อยๆนะครับไม่ว่าผมอยู่ไหนผมก็จะพยายามอัปเดตแล้วก็หลังจากนี้ถ้ามีอะไรสําคัญสาคัญเนี่ยผมอาจจะกดไลฟราายงนแบบ ทันตรงนั้นเลยนะปัจจุบันทันด่วนเลยเพราะว่าดูเหมือนสถานการณ์มันจะมีความคุกุ่นอยู่แล้วก็อาจจะมีอะไรอัปเดตในช่วงไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าน,นี้ก็ได้นะแต่ตอนนี้คือล่าสุดแล้วนะสำหรับเช้าวันนี้นะครับก็ไปทํางานกันได้อย่างเต็มที่ละขอบคุณที่ติดตามนะดเดี๋ยวเราพบกันใหม่นะวันพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้ก็ประมาณนี้แหละไม่เจนาฬิกาก็จ็นาฬิกาสานาทีนะดูได้ว่าผมมีติดภารกิจอะไรหรือเปล่านะครับขอบคุณที่ติดตาม นะวันนี้ลาไปก่อน BTC ลงน้อย <c oughs> น้อยจังจะเย็นๆเด็เดี๋ยวก่อนมันยังเป็นใบแนนเป็นหลักอยู่นะแล้วเดี๋ยวให้เขาย่อยข้อมูลก่อนไปดูมันจะเป็นยังไงต่อขอบคุณที่ติดตามลาไปก่อนครับสวัสดีทุกคน